ขยับมาที่วงการ e-sport กันหน่อยดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะฝั่งทาง PUBG เนี่ยทีมอย่าง Dated Gaming ค่ะล่าสุดก็ได้มีการประกาศแยกทางกับเพลเยอร์ของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแวนโอติก้านั่นเองค่ะทาง Dated Gaming นะคะทีม PUBG ชื่อดังของไทยค่ะก็ประกาศแยกทางกับแวนโอติก้าหรือว่า Q เพลเยอร์ที่อยู่ในทีมมาอย่างยาวนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางเพจทางการของทีม Daytrade Gaming นะคะก็มีการออกมาประกาศค่ะว่าพวกเขาได้ตัดสินใจอำลาแวนโอติก้า1ในเพลเยอร์ที่อยู่กับทีมมายาวนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวเนี่ยก็พูดสั้นๆนะคะถึงการบอกลาสังกัดในครั้งนี้ค่ะว่าก็กล่าวขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีผมในวันนี้อันนี้เป็นทางแวนโอติก้านะค่ะทางด้าน Daytrade Gaming ค่ะก็โพสต์แสดงความขอบคุณแวนโอติก้านะคะผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของพวกเขาเช่นเดียวกันโดยการที่เขาบอกค่ะว่าพวกเรา Dated Gaming ขอขอบคุณแวนโอติก้าจากใจที่พวกเรามาได้ไกลมาถึงขนาดนี้ขอขอบคุณจริงๆที่นายเข้ามาร่วมทีมกับเราที่ผ่านมานายไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่และเดทุกๆคนก็ขอขอบคุณแวนโอติก้ามากๆเช่นกันไม่มีแวนโอติก้าเดก็คงมาไม่ถึงตรงนี้สำหรับแวนโอติก้าค่ะก็อยู่กับสโมสรนี้นะคะมาตั้งแต่ปี2019ค่ะก่อนที่จะมีตอนย้ายไปอยู่กับ MS ชลบุรีในช่วงสั้นๆในช่วงต้นปี2020แล้วก็กลับมาสู่ทาง Daytrade Gaming อีกครั้งในช่วงกลางปี2020ค่ะก็ถ้าพูดถึง Daytrade Gaming นะคะเพิ่งจะคว้าแชมป์ในรายการ FPS Thailand PUBG Pro League Scrim มาได้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดุเดือดมากๆเลยนะซึ่งณตอนนี้เองค่ะถ้าติดตามวงการ e-sport ก็จะเห็นการโยกย้ายทีมกันค่อนข้างเยอะก็แน่นอนก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลจริงๆก็เหมือนกีฬาหลายๆกีฬาแหละอย่างฟุตบอลก็จะมีการโยกย้ายซื้อขายตัวกันนะคะก็ติดตามกันละกันก่อนสนามข่าวเช้าของเรามีข่าวคราวของ e-sport มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะคุณสามารถติดตามรับชมช่อง T-Sport 7กดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI GMMFAT IPM InfoFAT ThaiFAT IdeaFAT KSTV AAS Play Giga TV และกล่อง TOT IP TV และเคเบิลทีวีทั่วประเทศ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา